หยุดนะก่อนเร็วคนท้องกินฟรีมาเร็วคนเร็วเข้ามาไปไปนั่งก่อนไปค่ะหนูอยากทานอะไรดีจ๊ะหนูทานอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าหนูห่อกลับบ้าน1ถุงนะคะอ๋อได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่จัดให้นะขอบคุณค่ะลองทานดูนะทานเยอะๆนะก่อนพี่มีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าจ้ะน้องลืมข้าวที่ห่อกลับบ้านอ่ะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะพี่ใจดีกับหนูมากๆเลยไม่เป็นไรหรอกกลับบ้านดีๆนะค่ะขอบคุณค่ะทำไมคนท้องมาเดินตากแดดคนเดียวเนี่ยคนท้องเมื่อกี้นี่มาแล้วจ้าขอบคุณค่ะไปอีกแล้วนะหนูกลับมาแล้วค่ะพ่อพ่อหิวไหมกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปหาอะไรมาให้กินนะนี่จ้ะ
หยุดเลยลุกขึ้นหยุดนะนี่เธอแกล้งท้องเหรอเธอทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนี่เธอหลอกทุกคนเพื่อที่จะกินฟรีใช่ไหมพี่หนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะที่หนูทำไปหนูมีความจำเป็นจริงๆนะฉันไม่อยากฟังเธอต้องไปโรงพักกับฉันเดี๋ยวนี้คนแบบเธอมันต้องโดนลงโทษพี่อย่าพาหนูไปโรงพักเลยนะคะถ้าพี่พาไปพ่อหนูจะกับใครอะพ่อหนูเขาป่วยอยู่พอฉันไม่อยากจะฟังเด็กเลี้ยงแก่แบบเธอแล้วไปคุณครับปล่อยน้องเขาไปเถอะนะครับสิ่งที่น้องเขาพูดอะเป็นความจริงนะครับนี่คุณเกี่ยวอะไรด้วยคุณรู้จักน้องเขาเหรอคุณรู้ไหมว่าน้องเขาหลอกฉันฉันอุตส่าห์ใจดีให้ข้าวเขากินฟรีมาตลอดอะเป็นคุณคุณจะยอมไหมผมไม่รู้จักน้องเขาหรอกนะครับแต่ผมรู้เหตุผลที่น้องเขาทำไปถ้าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่บ้านเขาแล้วคุณจะได้รู้ความจริงแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าพวกคุณสองคนอะไม่ใช่พวกเดียวกันนี่ครับผมเป็นตำรวจคราวนี้คุณจะเชื่อผมหรือยังก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันตามคุณไปด้วยแล้วกันเชิญครับหนูกลับมาแล้วค่ะพ่อวันนี้หนูมีของอร่อยมาให้พ่อกินด้วยนะกินก่อนนะพ่อนะที่แท้น้องทำแบบนี้ไปเพื่อพ่อที่ป่วยนี่เองแต่ถึงยังไงอ่ะคนเราก็ไม่ควรที่จะไปหลอกลวงคนอื่นเขาแบบนี้นะถ้าน้องอยากมีรายได้อ่ะก็มาทำงานที่ร้านพี่สิสนใจไหมสนใจค่ะพี่จะรับหนูเข้าทำงานจริงๆเหรอคะจริงสิหนูขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะต่อไปหนูสัญญาว่าหนูจะไม่หลอกลวงใครอีกแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ตำรวจด้วยนะคะไม่เป็นไรน้องต่อไปอ่ะก็อย่าไปหลอกลวงคนอื่นอีกนะพ่อต่อไปเราจะไม่อดตายแล้วนะพ่อ